สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์หรือที่บางคนเขาเรียกกันว่าวัดพระพี่นานะคะประธานฝ่ายสงฆ์นะคะในการที่จัดสร้างนั่นคือท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีสุนทรสุนทราภู เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามที่กรุงเทพมหานครวันนี้เราจะมากราบเรียนถามท่านกันนะคะว่าท่านทั้งหลายถ้าหากว่าจะมาที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ซึ่งอยู่ที่ท่าตะโกนครสวรรค์แห่งนี้กราบนมัสการขอคำตอบค่ะท่านคะวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ก็ได้สร้างมาโดยลำดับตั้งแต่เจดีย์ศรีมหาราชที่นั่งตรงนี้เดิมก็สร้างหลังจากเจดีย์สร้างเป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่ข้างหน้านี้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกันกับพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าหลังจากพ้นนิพพานแล้ววันที่7ก็ได้มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจึงได้สร้างพระพุทธบาททั้งคู่ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ข้างหน้าของเรานี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นพระอุโบสถเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครบ 2,600 ปีเราจะได้อะไรจากวันนี้สุดท้ายก็คือแสดงสัจธรรมคือหลักความจริงว่าชีวิตนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้ายการดับไปของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการปล่อยวางทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่นั้นทั้งส่วนดีส่วนชั่วทั้งส่วนถูกส่วนผิดปล่อยวางไว้ให้เป็นความว่างที่เหลือแต่ความบริสุทธิ์และความสะอาดที่ประชาชนผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาจะพึงสัมผัสได้ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีความหวังในการที่จะย่อพุทธประวัติจากประเทศอินเดียให้มาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะให้บุคคลบางกลุ่มที่ขาดโอกาสในการที่จะไปประเทศอินเดียได้ด้วยศักยภาพของตนได้มาที่นี่แล้วได้สัมผัสกับสถานที่อันเป็นสังเวชนียสถานคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในที่เดียวกันกว่าที่จะมาเป็นวัดนี้โดยย่อก็คือได้สร้างขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ที่จะรวมเอกลักษณ์ของชาติสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้รวมกันณสถานที่แห่งนี้ส่วนเรื่องของชาตินั้นก็จะมีเจดีย์ศรีมหาราชซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้มีมหาราชครบทุกพระองค์ตั้งแต่พระนางพระนารายณ์ตั้งแต่พระมหาราชองค์แรกของประเทศไทยก็คือองค์แรกที่อยู่เนี่ยที่ไม่ได้เขียนชื่อไว้ก็เพื่อให้ประชาชนได้เพ่งพิจารณาว่าองค์นี้เป็นยังไงก็จะได้เกิดสัมผัสความเป็นมหาราชกับชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยตัวของตนเองเมื่อได้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเป็นที่รวมเอกลักษณ์ของชาติแล้วส่วนสถาบันศาสนานั้นก็พยายามที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันสุดท้ายก็ได้สร้างเจดีย์เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจดีย์ศรีพุทธคยาเพื่อเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รวมของการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในคราวเดียวกันที่พูดอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าโดยระยะการเวลาแล้วประสูติก่อนพุทธศตวรรษ80ปีตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้35หรือ36พรรษาปรินิพพานเมื่อพุทธศตวรรษล่วงแล้ว80พรรษาพุทธศาสนาล่วงแล้ว45ปีระยะการเวลาห่างกันแต่เมื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ณที่ใดที่นั้นเป็นที่ประสูติพุทธธรรมเมื่อประสูติพุทธธรรมขึ้นมาแล้วก็คือการเข้าถึงหลักความจริงที่เรียกว่าตรัสรู้เมื่อได้ตรัสรู้และเข้าถึงพุทธธรรมด้วยการเข้าถึงพุทธญาณหรือเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณกิเลสกับทั้งวาสนาที่พระองค์ได้อบรมมานานก็หลุดไปในขณะนั้นจึงเป็นที่ที่ปรินิพพานในขณะเดียวกันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานจึงเกิดขึ้นณเจดีย์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าท่านใดก็ได้ความมุ่งหมายซึ่งเอาการเวลาออกไปเสียก็ที่ใดเป็นที่ประสูติที่นั้นเป็นที่ตรัสรู้
ที่ใดเป็นที่ตรัสรู้ที่นั้นเป็นที่ปรินิพพานเป็นที่เดียวกันโปรดทบทวนแล้วก็ไม่สับสนก็จะได้ธรรมะว่าจุดเกิดจุดดับมันอยู่จุดเดียวกันสาธุค่ะอันนี้ความเป็นมาโดยย่อๆก็เป็นอย่างนั้นค่ะนี่ส่วนที่จะทราบอย่างอื่นว่าวัดนี้มันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรเมื่อปีพุทธศักราช2547ก็ได้คิดแล้วว่าประเทศไทยเราได้ถูกยกย่องให้เป็นพระพุทธศาสนาในส่วนกลางหรือเป็นที่จุดศูนย์รวมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมาแต่จะมารู้หรือจะมาทราบข้อเท็จจริงก็2547ก็ได้ผ่านวิกฤตมาจนกระทั่งได้เปิดตัวมา2547จึงได้คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีอะไรสำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาจึงได้คิดสร้างเจดีย์ศรีพุทธกยาขึ้นตั้งแต่ปี2547ขั้นปีพศ2550ซึ่งขณะนั้นก็กำลังสร้างก็จะเสร็จแล้วความนี้ก็ได้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชินีราชนครินทร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสมเด็จพระพี่นางทรงทราบถึงเรื่องราวของวัดป่านี้ก็ได้ทราบว่าอยากจะสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อเจตนาในการที่จะรวมเอกลักษณ์ของชาติพระองค์ท่านก็ทรงมีความคิดว่าอยากจะให้เจดีย์นี้เป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงรับวัดป่าศรีวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ซึ่งเป็นวัดเดียวแล้วก็วัดแรกก็หลังจากที่พระองค์ทรงรับเป็นวัดในพระองค์แล้วไม่ถึงปีก็สิ้นพระชนม์ดังนั้นเมื่อได้ทราบเจตนารมณ์อย่างนี้จึงได้รับพระเมตตารับวัดป่าศรีวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์เพราะฉะนั้นจึงได้สร้างสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมเอาไว้ให้คนมาแล้วให้ได้ความหวังกลับไปใครที่สิ้นหวังแล้วมาที่นี่จะมีความหวังว่าอย่างไรเนาะการไม่หวังอะไรนั่นแหละเป็นที่หวังที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะชีวิตที่หวังอะไรมาหมดสุดท้ายก็จะหมดหวังแต่สิ่งที่เราหมดหวังนั้นเราก็ได้สร้างความหวังไว้ด้วยความสุจริตด้วยกายวาจาใจได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจแต่เมื่อใดความถูกต้องและความถูกใจประสานกันก็จะเกิดธรรมะเกิดธรรมะความสะอาดความบริสุทธิ์ความเข้าใจได้เห็นใจตัวเองอ่านใจตัวเองออกบอกใจตัวเองได้ใช้ใจตัวเองเป็นเห็นใจตัวเองชัดเราก็จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแห่งพุทธชยันตีมีชัยชนะที่ไม่กลับแพ้พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วไม่เคยแพ้แต่ก้าวเดียววินาทีเดียวและขณะจิตเดียวแต่เรานั้นยังมีแพ้บ้างชนะบ้างต่อเมื่อใดได้นำความรู้สึกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแพ้แล้วไม่ที่ทรงชนะแล้วไม่แพ้หรือใครให้ชนะไม่ได้อีกต่อไปผู้นั้นก็จะได้เข้าถึงชัยชนะแห่งพุทธชยันตีของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เคยแพ้ใครไม่แพ้ต่อกิเลสที่มีอยู่ในใจทรงชนะกิเลสที่มีอยู่ในใจได้ถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากพุทธชยันตีในวันพระสูตรจะรู้พระนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งสร้างสันติภาพสันติธรรมสันติสุขให้กันเราได้อย่างแท้จริงขอให้มั่นใจในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเข้าใจเข้าถึงและนำมาพัฒนาแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยและถ้าเรามีเมตตาจิตพยายามเอาความดีขึ้นมาเป็นหลักของชีวิตอย่าเอาความชั่วร้ายเสียหายเข้ามาเป็นเป้าหมายเราก็จะพบกับความสะอาดและความสว่างทุกท่านเพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่สิ้นหวังตราบเท่าที่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงอริยสัจสี่ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกอย่างอยู่ในเหตุและผลทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีที่สะอาดและบริสุทธิ์ถ้าทำได้อย่างนี้ประเทศไทยหรือโลกของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขมีสันติภาพสันติธรรมและสันติสุขโดยทั่วกันท่านผู้ชมที่เคารพคะเราได้ฟังจากท่านเจ้าคุณพระเทพโมนีซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะทั้งทำให้เราได้รู้จักว่ามีพุทธคยา
ที่เรียกได้ว่าเสมอใกล้เคียงที่สุดเลยกับทางพุทธคยาที่รัฐพิหารเมืองคยาประเทศอินเดียให้เราคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปหาโอกาสไปยากไม่มีกำลังที่จะไปได้มาระลึกถึงพระศาสดาของเราแล้วก็ยังได้ทราบถึงความพิเศษอีกนะคะว่าไม่ต้องไปแยกดูที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานมาที่ตรัสรู้นี่แหละจะเห็นการประสูติเห็นการเกิดและเห็นการดับที่นั่นซึ่งหมายถึงธรรมของพระพุทธองค์นะคะว่าเกิดดับมันอยู่ติดกันอยู่ที่เดียวกันกับได้รู้ความเป็นมาของวัดนี้ที่มีความหมายอย่างยิ่งกับสถาบันของประเทศไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หยุดสงบนิ่งว่างปล่อยวางนะคะแล้วท่านจะมีชีวิตที่ไม่สิ้นหวังค่ะนะคะวันนี้เราก็คงจะลาท่านผู้ชมทั้งหลายกันไปแต่เพียงเท่านี้มีโอกาสก็มากันนะคะที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์อยู่ที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีค่ะ